สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณได้อัดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ของเรานะคะในหน่วยนี้นะคะก็จะมีสาระการเรียนรู้ทั้งหมดด้วยกัน5สาระการเรียนรู้นะคะสาระการเรียนรู้ที่1นะคะได้แก่อาหารที่ฉันรู้จักนะคะสาระการเรียนรู้ที่2นะคะได้แก่อาหารที่มีประโยชน์นะคะสาระการเรียนรู้ที่3อาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยค่ะสาระการเรียนรู้ที่4นะคะเป็นการประกอบอาหารนะคะแล้วก็สาระการเรียนรู้ที่5นะคะเป็นการถนอมอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสาระการเรียนรู้ที่1กันเลยค่ะในสาระการเรียนรู้ที่1นะคะเกี่ยวกับอาหารที่ใช้รู้จักนะคะมีเมนูอะไรบ้างนะคะในนี้ก็จะมีไข่เจียวนะคะไข่ดาวไข่ตุ๋นข้าวผัดข้าวต้มนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของอาหารที่เด็กๆรู้จักนะคะทีนี้มาดูในส่วนสาระการเรียนรู้ที่สองนะคะอาหารที่มีประโยชน์นะคะอาหารที่มีประโยชน์ของเราก็จะประกอบไปด้วยอาหารหลักห้าหมู่นะคะในอาหารหลักห้าหมู่ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเนื้อนมไข่นะคะผักผลไม้นะคะแล้วก็ไขมันของพืชและสัตว์เกลือแร่และวิตามินนะคะเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารครบห้าหมู่เด็กก็จะมีร่างกายที่เติบโตแข็งแรงสมวัยนะคะทีนี้เมนูอาหารต่อไปนะคะก็คือข้าวต้มหมูค่ะสลัดนะคะทีนี้มาดูในส่วนของสาระการเรียนรู้ที่3นะคะในหัวข้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยค่ะไม่ควรรับประทานนะคะได้แก่เมนูลูกอมลูกหวานนะคะเป็นเมนูอาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆรับประทานลูกอมหรือลูกหวานเป็นปริมาณมากๆนะคะจะทำให้เด็กมีอาการปวดฟันฟันผุนะคะแล้วก็ในลูกอมลูกหวานเนี่ยมีน้ำตาลนะคะเป็นส่วนผสมเยอะมากๆเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆรับประทานเข้าไปเยอะๆนะคะจะทำให้เด็กๆกลายเป็นโรคอ้วนได้นะคะต่อมาค่ะเป็นเมนูน้ำอัดลมนะคะในน้ำอัดลมนะคะไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเมนูนี้นะคะในน้ำอัดลมจะมีภาวะเป็นกรดนะคะถ้าเด็กๆรับประทานเด็กๆดื่มเข้าไปเยอะๆเนี่ยจะทำให้เด็กๆปวดท้องนะคะเพราะกรดที่อยู่ในน้ำอัดลมจะเข้าไปกัดกระเพาะของเด็กๆนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของหัวข้อที่4นะคะการประกอบอาหารค่ะมาดูซิว่าเอ๊ะการประกอบอาหารของเรานะคะมีการประกอบอาหารแบบใดบ้างนะคะวิธีที่1นะคะเป็นการประกอบอาหารด้วยวิธีการผัดนะคะอันนี้ภาพนี้นะคะเป็นเมนูผัดผักนะคะเป็นเมนูง่ายๆแต่มีประโยชน์นะคะภาพต่อมาค่ะเป็นเมนูการทำไข่ต้มนะคะประกอบอาหารด้วยวิธีการต้มนะคะภาพต่อมาค่ะเป็นการประกอบอาหารด้วยวิธีการนึ่งนะคะภาพต่อมาค่ะเป็นการประกอบอาหารด้วยวิธีการทอดค่ะภาพต่อมานะคะเป็นการประกอบอาหารด้วยวิธีการอบค่ะแล้วก็การประกอบอาหารด้วยวิธีการย่างนะคะเช่นไก่ย่างหมูย่างนะคะทีนี้นะคะมาดูในส่วนของสาระการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องการถนอมอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเราสามารถทำเมนูการถนอมอาหารเนี่ยได้กี่วิธีนะคะวิธีที่1นะคะการถนอมอาหารด้วยวิธีการดองค่ะเช่นไข่เค็มนะคะแบบดองนะคะดองเกลือนะคะผักดองนะคะมะม่วงดองกระท้อนดองเป็นต้นนะคะแล้วก็เมนูการถนอมอาหารด้วยการแช่อิ่มนะคะเช่นการทำมะขามแช่อิ่มการทำกระท้อนแช่อิ่มนะคะส่วนมากนะคะในการทำแช่อิ่มนะคะจะเป็นเมนูผลไม้นะคะที่มีรสชาติเปรี้ยวเราจะนำมาแช่อิ่มเพื่อให้ผลไม้มีรสชาติหวานได้รับประทานง่ายนะคะต่อมาค่ะเป็นเมนูการถนอมอาหารด้วยวิธีการกวนนะคะเช่นมะม่วงกวนสับปะรดกวนกล้วยกวนเป็นต้นนะคะทีนี้นะคะ
ต่อมาเป็นเมนูการถนอมอาหารด้วยวิธีการฉาบนะคะในการฉาบนี้ส่วนมากเราจะใช้เป็นผลไม้ที่ดิบนะคะผลไม้ที่ดิบในการมาประกอบอาหารนะคะเช่นกล้วยฉาบนะคะมันฉาบเปลือกฉาบแบบนี้เป็นต้นนะคะในการฉาบเราจะเอาไปฉาบในน้ำมันที่ร้อนๆนะคะเพื่อจะทำให้ผลไม้ที่เรานำไปฉาบมีความกรอบนะคะทีนี้นะคะในส่วนของการเรียนรู้นะคะในสาระการเรียนรู้ทั้ง5สาระนะคะจบไปแล้วนะคะทีนี้คุณมินก็มีรายกิจกรรมในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์มาให้เด็กๆได้ทำนะคะในหน่วยนี้นะคะก็จะมีคำอธิบายนะเกี่ยวกับใบงานนะคะคำอธิบายเขาจะบอกว่าให้เด็กๆนะคะวงกลมภาพอาหารที่มีประโยชน์นะคะเมื่อเด็กๆวงกลมเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามนะคะแล้วทีนี้นะคะในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายภาพในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมหรือในขณะที่เด็กๆกำลังเรียนรู้นะคะส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มให้คุณมินและเพื่อนๆได้ดูนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณมินก็ขอจบการอัดคลิปวิดีโอการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ